รมเก็บอาหารไว้ที่แก้มของลิงสู่โครงการในพระราชดำริแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับคนกรุงเทพย้อนไปเมื่อปี2538เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำท่วมหนักในเขตกรุงเทพและปริมณฑลสาเหตุเพราะว่าพื้นที่ป่าลดลงไม่มีพื้นที่ดูดซับน้ำจากภูเขาเมื่อน้ำมาถึงชุมชนเร็วแต่กลับมีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำในเขตเมืองทำให้น้ำระบายสู่ทะเลช้าลงแล้วก็มาเอ่อท่วมหนักสร้างความลำบากให้กับประชาชนและทำลายเศรษฐกิจของประเทศในหลวงรัชกาลที่9ทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนจึงมีพระราชดำริสร้างโครงการแก้มลิงในปี2538ครั้งนั้นทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้กินลิงก็จะรีบปอกเปลือกเอาเข้าปากเคี้ยวๆแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มจะกินกล้วยเข้าไปไว้และนี่แหละครับนี่คือพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9หลังจากที่เราดูกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างกับโครงการแก้มลิงหนูรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยมากๆเลยนะคะรู้สึกน่าทึ่งมากเลยนะครับคุณนนท์คะหนูมีคำถามค่ะในโครงการแก้มลิงนี่นอกจากในกรุงเทพแล้วยังมีในจังหวัดอื่นอีกบ้างไหมล่ะคะนอกจากที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับถือว่าเป็นโครงการแก้มลิงขนาดใหญ่ก็จะมีที่จังหวัดชุมพรด้วยแล้วก็ที่ลุ่มแม่น้ำคลองอู่ตะเภาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาส่วนแก้มลิงขนาดกลางและขนาดเล็กก็มีการทำไปอีกหลายแห่งทั่วประเทศเป็นการนำเอาแนวความคิดของพระองค์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ว่าแต่จังหวัดนนทบุรีของเรามีโครงการแก้มลิงไหมคะก็มีนะครับเรามีการนำเอาแนวพระราชดำริมาทำเป็นโครงการแก้มลิงขนาดเล็กซึ่งทำให้เวลาที่ฝนตกเนี่ยน้ำไม่ท่วมถนนแล้วก็ระบายน้ำได้ดีอาทิเช่นอย่างบางใหญ่ใครเคยไปบางใหญ่ไหมครับเห็นไหมว่าบางใหญ่น้ำจะไม่ค่อยท่วมเห็นไหมครับก็เรียกว่าได้ผลพอสมควรแล้วในจังหวัดของเรายังมีโครงการพระราชดำริอื่นๆอีกไหมคะก็มีนะครับโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำชื่อโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและน้ำเค็มหนุนเข้าพื้นที่การเกษตรโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำนี่อยู่ตรงไหนหรอคะก็จะอยู่ที่ตำบลบางไผ่อยู่ที่อำเภอเมืองของเรานี่แหละครับเขาสร้างเป็นประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและน้ำเค็มหนุนเข้าพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงเห็นว่าราษฎรเดือดร้อนจึงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รับโครงการในส่วนของการก่อสร้างประตูระบายน้ำเขตตำบลบางไผ่เอาไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่30มีนาคม2545อยู่ใกล้บ้านหนูเลยนะคะแต่หนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่ามีโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านด้วยแล้วมันจะช่วยชาวบ้านได้ยังไงล่ะครับโครงการประตูระบายน้ำนี้สามารถลดความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นพันหลังคาเรือนเลยนะครับแถมพื้นที่การเกษตรกว่า 2,000 ไร่ก็หมดปัญหาเรื่องน้ำเค็มหนุนสามารถทำนาทำไร่ทำสวนได้อย่างต่อเนื่องชาวบ้านก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแม้ว่าพื้นที่แถวนั้นนะครับจะกลายมาเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นโรงงานเหลือพื้นที่การทำเกษตรได้ไม่มากนักแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างมากจากโครงการนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะแม้แต่ชุมชนเล็กๆอย่างบ้านเราในหลวงท่านก็ยังมาช่วยพระองค์ไปในทุกที่ที่ราษฎรเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะในป่าเขาในถิ่นทุรกันดารหรือในเมืองใหญ่อย่างที่เราอยู่นะครับคงจะจริงอย่างที่คุณนนท์บอกพระองค์ไปทุกที่เห็นทุกความเดือดร้อนของชาวบ้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนระดับประเทศที่พระองค์พระราชทานโครงการแก้มลิงไว้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งหรือแม้แต่ชุมชนเล็กๆอย่างบ้านเราพระองค์ก็ยังมาพระราชทานประตูระบายน้ำไว้แก้ไขปัญหาน้ำจืดน้ำเค็มอีกด้วยเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมคนไทยถึงรักและเทิดทูนในหลวงรัชกาลที่9มากขนาดนี้